สวัสดีครับหลายๆท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือติดกันรอยหน้าจอนะครับซึ่งกันรอยหน้าจอก็มีหลายแบบนะครับเป็นแบบฟิล์มนะครับเป็นแบบกระจกนะครับก็แล้วแต่ในการเลือกใช้นะครับผมเองเนี่ยใน2เครื่องนี้เป็นแบบฟิล์มแล้วก็มีบางเครื่องเนี่ยไม่ได้ติดกันรอยเลยนะถามว่าไม่ติดกันรอยได้ไหมจอบอกจอแบบกันแรงกระแทกจันกันนู่นนี่เท่าที่ลองมาครับได้มีปัญหาอะไรแต่จะมีรอยขนแมวเล็กๆถ้ามันรู้สึกรำคาญตาอะไรผมว่ามันก็ได้นะครับแต่วันนี้นะจะมีของเล่นมาแนะนำอีกอันนึงนะคือวันนี้หลายๆคนคงเคยเห็นนะตามเว็บตามอะไรต่างเริ่มมีคนมารีวิวต่างๆคือตัวนี้ก็คือเป็น Liquid Screen Protector นะครับก็เป็นตัวกันรอยที่เป็นแบบน้ำเนี่ยผมยังไม่เคยใช้ไม่เห็นมานะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เป็นจอโค้งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรก็คือที่เป็นกระจกก็ตามนะครับตกนิดเดียวอ่ะตัวเครื่องไม่แตกนะแต่ว่าไอ้กระจกกันรอยเนี่ยมันแตกเหมือนว่าโอ้กระจกแตกหรือเครื่องแตกซึ่งจริงๆอาจจะไม่เกิดการแตกอะไรเลยก็ได้นะแต่กระจกไปแตกไปซะแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระจกขอบกระจกเนี่ยใช้เคสอะไรได้ไม่ทุกอย่างนะครับก็ผมก็เลยไปลองดูว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเวิร์กไหมเดี๋ยวไปลองรีวิวดูนะว่ามันเวิร์กไหมนะครับแต่เพิ่นว่าเนื่องจากผมตัวโน้ตแปดเนี่ยติดกันรอยแบบฟิล์มมาแล้วซึ่งเดี๋ยวจะมีการรีวิวว่ามันเป็นยังไงหลังจากการใช้งานนะครับวันนี้ผมก็ขออันนี้ก่อนเลยละกันโน้ต4นะโน้ต4ของตัวผมเนี่ยนะครับก็จะติดกันรอยแบบไม่ใช่กันรอยไม่ติดกันรอยเรียกว่าจะใช้น้ำยาเคลือบนะครับคราวนี้มาดูกันว่าไอ้น้ำยาเคลือบน่ะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวน้ำยาเคลือบเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแต่คุณต้องไปอยู่เมืองนอกเมืองไทยนะครับสเปคป้ายมกป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยบอกภาษาไทยว่าอยู่แค่1ปีนะครับก็ผมไม่ถามก็อยู่ได้เท่าไหร่เขาบอกว่าก็อยู่ได้1ปีครับแล้วก็เป็นความคงทนระดับ 9H plus ก็คือระดับที่พวกฟิล์มอะไรนะเคลือบรถอะใช้กันนะครับผมก็เลยไปถามเขาเลยว่าไอ้ฟิล์มเคลือบรถที่ใช้กันเนี่ยเอามาเคลือบอันนี้ได้ไหมเขาบอกว่ามันคนละแบบกันอันนั้นน่ะก็เคลือบได้แต่ว่ามันจะเป็นชั้นค่อนข้างหนามันคนละแบบกันอันนี้ผมยังไม่รู้อะไรจริงๆนะว่าเป็นยังไงผมยังไม่มีใครเคยลองมะบอกมีใครเคยลองมะผมไม่กล้าลองเอาที่เป็นของเคลือบกระจกเคลือบรถเนี่ยมาเคลือบโทรศัพท์มือถือแต่มีคนบอกว่าเคลือบได้นะครับเดี๋ยวผมไว้ผมมีมือถือไหนที่แบบไม่พังข้างในแล้วจะลองเคลือบให้ดูนะครับว่ามันเคลือบได้ไหมครับแล้วก็ผมเคยซนมากอ่ะวันเนี้ยมีเครื่องหนึ่งซนมากผมเอาอันเนี้ยไปเคลือบมีเครื่องหนึ่งถามว่าดีกว่าเดิมไหมมันได้มันลองแล้วอ่ะน้ำมันไหลอ่ะมันเหมือนเคลือบรถเลยมันคือกระจกรถอ่ะนะครับแต่ผมว่าความทนไม่มีอะไรหรอกแค่เคลือบเฉยไปลองเล่นซนกันนะครับอ่ะนี่ตัวนี้ดีกว่ามาลองตัวนี้ดีกว่ามาดูกันว่าข้างในเนี้ยมีอะไรให้เรากันบ้างนะครับอันนี้ชื่อว่าจอ plus นะครับชื่อเป็นภาษาไทยด้วยจอ plus แต่ว่าเป็นเขาบอกเป็นสินค้าจากยุโรปนะครับเยอรมันใช่ไหมเยอรมันไหมเยอรมันว่าสินค้าจาก made in ยุโรปนะครับในกล่องมีอะไรให้บ้างแน่นนี่มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีคู่มือให้นะครับคู่มือเล็กๆนะครับก็มีวิธีใช้อยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาลองทำตามกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดเจ้ากันรอยกันอุปกรณ์ที่เขาให้อย่างที่บอกนะครับก็จะมีนี่แน่นอนก็มีคู่มือมีแผ่นเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็แผ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แผ่นผ้านะครับผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็ตัวน้ำยานะครับน้ำยานี้นะครับถ้าเป็นมือถือที่เป็นจอใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะกันรอยหน้าหลังอะไรเงี้ยก็ต้องใช้2โดสนะครับอันนี้1โดสกันก่อนขั้นตอนที่1นะครับก็แน่นอนเอาฟิล์มออกโอเคดอกด้วยเคสนี้ทนมากครับใช้มาตั้งแต่ซื้อโน้ต4มาเลย
จะบอกว่าเคสนี้ราคา30กว่าบาทนะครับขั้นตอนที่1นะครับหลังจากที่เราได้แกะซองอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนแรกเลยก็คือเอาแผ่นฟิล์มออกแผ่นฟิล์มนะครับที่เป็นรอยเนี่ยนะปึ๊บตึ้งนะครับจริงๆเมื่อแผ่นฟิล์มออกแล้วเนี่ยนี่แผ่นฟิล์มอ่ะฝุ่นจับคลึกเลยฝุ่นมันก็จะออกไประดับนึงแล้วแหละนะแต่คนที่ไม่ได้ติดแผ่นฟิล์มมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยก็ต้องเช็ดละเอียดนิดนึงเสร็จแล้วนะครับก็เอาเช็ดทำความสะอาดนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับผมพยายามไม่เอามือไปโดนนะแอลกอฮอล์ปิดเครื่องหรือยังยังไม่ปิดเครื่องปิดเครื่องก่อนจริงๆปิดเครื่องเปิดเครื่องก็ไม่น่าจะมีผลนะแต่เครื่องรุ่นนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับเช่นกระหอก่อนข้อดีของพวกนี้เนาะผมว่านะเวลาคือผมเคยซื้อแผ่นกันรอยมาติดเองอะเอาจริงๆนะไม่เคยสำเร็จเลยครับติดสำเร็จเหมือนกันแต่ฟองอากาศอื้อเลยเป็นคนไม่มีความสามารถทางด้านติดแผ่นกันรอยนะครับคือสั่งซื้อจากเว็บไซต์อะไรมาเนี่ยไม่ได้เรื่องได้ราวมากเลยสุดท้ายก็ต้องไปให้ร้านก็ติดนะครับถ้ากันร้อยเป็นกระจกไอ้ที่กันร้อยเป็นแผ่น TPU แผ่นที่เป็นแผ่นพลาสติกนะครับแต่ผมสั่งแบบกระจกมาด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวอีกทีว่าแบบกระจกเป็นยังไงแต่เขาบอกติดง่ายกันที่ผมยังไม่ติดเครื่องโน้ต8นะเพราะว่าผมจะรีวิวตัวกระจกแล้วก็มาจบท้ายด้วยเจ้าไอตัวนี้อีกทีหนึ่งนะก็เลยยังไม่ได้รีวิวตัวด้วยส่วนโน้ต8เอานี้ก่อนโน้ต4นะครับซึ่งมันก็เหมือนกันแหละต่อมานะครับแกะผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วเช็ดจอยสะอาดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเหมือนใหม่กิ๊กเลยครับครับขั้นตอนต่อมานะครับแคปซูลตัวนี้เปิดออกตัดต้องตัดนะครับนึกว่าสามารถเปิดได้ทันทีตัดออกนะครับจากนั้นนะครับก็เอาเทน้ำยาเนี่ยลงไปนะครับแต่ประสุนแล้วก็เทน้ำยาลงไปจึงนะครับขั้นตอนนี้เขาบอกว่าให้ใช้นิ้วลูบอะเดี๋ยวนะใช้นิ้วลูบจริงไหมใช่ใช้นิ้วลูบแล้วนิ้วผมจะกันรอยได้ไหมอ่ะใช้นิ้วลูบนะครับแต่นิ้วควรจะสัมผัสไอ้เจ้าไอ้นี่มาก่อนนะไอ้อะไรนะไอ้แผ่นแอลกอฮอล์นะครับเขาบอกสามารถทำบนเลนส์กล้องหลังได้ด้วยนะการลูบเนี่ยจะทำให้น้ำยาครับน้ำยาเข้าไปซึมเข้าไปในตัวเนื้อกระจกนะครับของเขาเขาบอกทำเลนส์กล้องหลังให้ด้วยแต่กล้องหลังผมไม่ได้เช็ดมาก่อนสิอ
กันให้หมดสิต้องคำละคำเดี๋ยวโดนเล่นโดนพื้นนี่นะครับก็ใช้นิ้วลูบไปเรื่อยๆเขาบอกว่าลูบจนให้ทั่วนะครับแล้วจนน้ำยาเข้าไปซึมในเนื้อจอทั้งหมดไอ้เจ้ากันลอยตัวนี้นะเขาบอกว่ามันทนแรงขีดข่วนได้แบบที่เป็นพวกกุญแจรถในกระเป๋าอะไรเงี้ยทนได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถทนประเภทที่เอาเพชรเอาทรายมาขูดๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานที่บอกนะครับอยู่ได้1ปีต่อการทา1ครั้งนะครับทาซ้ำได้ครับทาซ้ำได้เอาที่ผมทานะมันยังเป็นรอยนิ้วมือเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาบอกมันจะหายไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันหายได้ไหมเสร็จแล้วนะครับต้องทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงครับทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงแล้วเราจะค่อยกลับมาดูอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นยังไงจากนั้นหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้ผ้าเช็ดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรอทิ้งไว้1ตัวนี้1ชั่วโมงเลยเราจะเร่งความเร็วกันเอาละครับก็ครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดคือตอนเช็ดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนืดอะแบบเห็นได้ชัดเลยลองขอเช็ดเลนข้างหลังกันมันจะหนืดหนืดนะครับเนี่ยมีเสียงไหมนั่นนะครับที่ตอนที่ลงน้ำยาแล้วทิ้งเอาไว้อย่าเพิ่งตกใจนะเมื่อกี้ผมก็ถามว่าตกใจนะเฮ้ยทำไมเช็ดแล้วมันจอเป็นลุ้งๆอ่ะมันจะเสียหรือเปล่าแต่พอหลังจาก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาผ้านี่เช็ดออกเนื่องจากมันเป็นสารเคลือบนะครับมันจะเคลือบเข้าไปฝังไว้ในกระจกนะเช็ดคราบน้ำยาเกินออกนั้นวิธีนี้ก็จะเหมาะกับการติดตั้งเองเนอะไม่ถ้าเกิดไปที่ร้านจะทิ้งเครื่องไว้มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะจุดๆเห็นไหมงานวับๆเลยเป็นไงเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ามันเป็นริ้วๆนะครับเป็นแบบเงาๆริ้วๆแต่คราวนี้หลังจากเช็ดเรียบร้อยแล้วก็น้ำยาตัวสารที่เคลือบกระจกเนี่ยมันก็จะฝังเข้าไปในนี้แล้วทางที่ดีนะครับข้อแนะนำเขาคืออย่าพึ่งเอาไปใช้แนะนำว่าทำก่อนนอนจะดีมากเอาทิ้งไว้สักคืนนึงจะดีมากแต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวก็เอาไปใช้ก็ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เป็นกระจก2ด้านก็สามารถเคลือบด้านหลังนะครับแต่ว่าแนะนำว่าคือก็ต้องซื้ออันนี้2อันนะครับนี่คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าที่ปากกาเนี่ยเขียนแล้วมันจะเป็นรอยไหมแล้วปกติครับคืออารมณ์ไม่เหมือนกับฟิล์มอะฟิล์มจะหนืดๆหน่อยนะแต่เนี้ยเหมือนเขียนบนกระจกเลยนี่นะครับหลังจากที่เคลือบไปสักพักหนึ่งผมก็ลองมาเทสดูนะครับอย่างนี่เท่าน้ำหยดใส่ตรงกระจกนะครับที่จะทำการเคลือบแล้วสังเกตว่าน้ำจะกลิ้งนะครับแล้วก็ไม่เปียกอะคือตัวน้ำมันลอยขึ้นมาเหมือนฟิล์มเพราะนั้นนี่แหละคือเทสว่าอ๋อฟิล์มทำงานแล้วครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับโทรศัพท์อันอื่นที่ไม่ได้มีวิธีการเคลือบนะครับถามว่าพอใจไหมก็รู้สึกคือถ้าเกิดมันกันได้นะมันจะเยี่ยมมากเพราะผมเป็นคนชอบที่ใช้กระจกเปื่อยมากกว่าชอบใช้แบบไม่ติดฟิล์มนะเพราะว่าอันนี้ติดฟิล์ม GPU มาเนี่ยนะครับเวลาเขียนมันไม่ได้อารมณ์อ่ะมันหนืดๆแปลกๆ
อันนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็ลองไปซื้อดูนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองเซิร์ชใน Facebook อ่ะจอ plus นะครับก็จะเจอสั่งออนไลน์ก็ได้สั่งออนไลน์ส่งนะครับได้เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับ Subscribe นะครับใน Facebook ก็ฝากกด follow ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ